รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค,นนะค,ะครูชื่อครูจุธารัตน์ภูลสวัสด์นะคะหรือเรียกว่าครูเนเน่นะคะครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะสําหรับตอนที่16นี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้นะคะก็อื่นนะคะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนนะคะโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะและนักศึกษา ตรวจสอบตัวเองนะคะว่ามีสมุดปากกาอุปกรณ์การเรียนพร้อมกันแล้วหรือยังนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะครูจะพาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเอาละค่ะนักศึกาก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะในเรื่องกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้กันนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะข้อที่1สมชายมีเสื้อ5ตัวกางเกง3ตัวและรองเท้า2คู่ ข้อใดคือจํานวนวิธีการแต่งตัวทั้งหมดของสมชายนะคะก็ไก่6วิธีนะคะขอไข่10วิธีนะคะขอควาย30วิธีนะคะงอง,งู36วิธีนะคะข้อนี้นะักศึกษาคิดได้คำตอบแล้วยังคะข้อนี้นะคะก็จะตอบเท่าไหร่คะขอควายนั่นเองนะคะคือ30วิธีนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะข้อใดนะคะ คือจำนวนวิธีที่แตกต่างกันของการโยนเหรียญสองเหรียญพร้อมกัน1ครั้งนะคะก็ไก่นะคะได้ทั้งหมด2วิธีนะคะขอไข่นะคะ4วิธีนะคะขอควายนะคะ6วิธีนะคะงองงูนะคะ8วิธีนะคะข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนคะข้อนี้นะคะต้องตอบอะไรคะตอบขอไข่นะคะทั้งหมด4วิธีนั่นเองนะคะ ข้อที่3นะคะถ้าต้องการสั่งชุดอาหารจากกับข้าว2อย่างและขนมหวาน3อย่างข้อใดคือจํานวนชุดอาหารที่แตกต่างกันได้กี่วิธีคะข้อกอไก่นะคะ5วิธีนะคะขอไข่นะคะ6วิธีนะคะข้อควายนะคะ10วิธีนะคะงองงูนะคะ12วิธีนะคะข้อนี้นักษาตอบข้อไหนคะข้อนี้นะคะก็จะได้ทั้งหมด ขอไข่นะคะ6วิธีนั่นเองนะคะนักษาข้อที่4นะคะนำลูกบอลพลาสติกเขียนตัวเลขไว้มีหมายเลข 1, 3, 5, 7นะคะเมื่อนำเลขเหล่านี้นะคะมาสร้างาเลขจำนวน2หลักนะคะจะสร้างได้ทั้งหมดกี่วิธีคะก็ไก่นะคะ5วิธีนะคะขอไข่นะคะ8วิธีนะคะขอควายนะคะ10วิธีนะคะงองูนะคะ12วิธีนะคะ ข้อนี้นะักศึกษาลองคิดนะคะว่าตอบข้อไหนนะคะข้อนี้นะคะใช่แล้วค่ะต้องตอบงองูนะคะทั้งหมด12วิธีนั่นเองนะคะข้อที่5แล้วนะคะข้อใดนะคะมีข้อความสอดคล้องกับแผนภาพต้นไม้นะคะดังต่อไปนี้นะคะก็ไก่นะคะปิติมีเสื้อ3ตัวและกางเกง2ตัวปิติจะสวมเสื้อและกางเกงชุดต่างๆได้ทั้งหมด6ชุดขอไข่นะคะ ปิติมีเสื้อสองตัวและกางเกงสตัวปิติจะสวมเสื้อและกางเกงชุดต่างๆได้ทั้งหมด6ชุดขอกควายนะคะปิติมีเสื้อสมตัวและกางเกงสองตัวปิติจะสวมเสื้อและกางเกงต่างๆได้ทั้งหมด5ชุดงองงูนะคะปิติมีเสื้อสองตัวและกางเกงสมตัวปิติจะสวมเสื้อและกางเกงชุดต่างๆได้ทั้งหมด5ชุด ข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนคะจากแผนภาพนะคะนักศึษาดูดีๆนะคะข้อนี้ใช่แล้วคะ่ะต้องตอบขอไขนะคะปิติมีเสื้อ2ตัวและกางเกงสตัวปิติจะสวมใส่เสื้อและกางเกงชุดต่างๆได้ทั้งหมด6ชุดนะคะนักศึษาเอาลคะค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะบทที่8ความน่าจะเป็นนะคะในตอนนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องแรกที่จะเรียนก็คือกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับนะคะเรื่องที่2ที่จะเรียนก็คือแผนภาพต้นไม้นะคะนักษา อ่เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับนะคะในชีวิตประจําวันของคนเรานะคะมีการกระทํานะคะหรือการทดลองหลายอย่างที่สามารถมีวิธีการที่จะเกิดผลลัพธ์ได้หลายวิธีนะคะการหาจํานวนรูปแบบหรือจํานวนวิธีที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการนับทั้งหมดโดยมีกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับจากการทํางานนะคะดังนี้นะคะนักศึกษากฎข,ข้อที่1น,นะคะ การทำงานนะคะที่มี2อย่างหรือ2ขั้นตอนนะคะถ้าการทำงานอย่างแรกนะคะมีวิธีทําได้นะคะ n 1วิธีนะคะนั่นก็คือมี1วิธีนั่นเองนะคะและในแต่ละวิธีทํางานนะคะอย่างแรกนะคะมีวิธีที่จะทำงานอย่างที่2ได้ n 2วิธีนะคะแล้วจำนวนวิธีที่ทำงานทั้ง2อย่างนะคะเท่ากับ n 1คูณ n 2วิธีนะคะ ถ้านักศษยยังไม่ค,ค,ค่อยเข้าใจนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากฎข้อที่1นะคะสามารถเขียนเป็นแผนภาพการทํางานนะคะได้ดังนี้นะคะนักศึกษางานอย่างที่1เห็นไหมคะตรงสีฟ้านะคะส่วนงานอย,างอย่างที่2เห็นไหมคะตรงเป็นสีชมพูใช่ไหมคะครูจะทําให้แตกต่างกันใช่ไหมคะ,ะจำนวนผลลัพธ์การนับนะคะจะได้เท่ากับงานที่1ก็คือ n 1วิธีนะคะงานอย่างที่2ก็คือ n 2วิธีนะคะ วิธีการคิดการทํางานนะคะของการทํางานนักสองอย่างนะคะก็คือ n1 คูณ n2 วิธีนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักษาโยนเหรียญ2เหรียญพร้อมกัน1ครั้งนะคะเกิดผลลัพธ์ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะเรามาดูวิธีทำนะคะวิธีทำคือโยนเหรียญ2เหรียญพร้อมกัน1ครั้งนะคะเป็นการทำงานเป็นยังคะ2ออย่างนั่นเองนะคะหรือ2ขั้นตอนนั่นเองนะคะเหรียญที่1ะคะจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะ เหรียญที่2ครูจะให้เป็นสีส้มเห็นไหมคะถ้าเรานับนะคะ n วิธีใช่ไหมคะเหรียญที่1ก็จะเป็น n 1วิธีใช่ไหมคะเหรียญที่2ก็จะเป็น n 2วิธีใช่ไหมคะเรานับเหรียญแรกก่อนนะคะเหรียญแรกมีโอกาสเกิดได้กี่วิธีคะก็คือหัวกับก้อยใช่ไหมคะก็2วิธีใช่ไหมคะเหรียญที่2ก็เกิดได้ทั้งหัวและก้อยเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะเกิดได้2วิธีเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจํานวนวิธีทํางานทั้ง2อย่างนะคะก็คือ n 1 คูณกับ e n 2, 2วิธีนะคะก็จะเท่ากับอะไรคะ2คูณ 2, 2> ก็จะเท่ากับทั้งหมด4วิธีนั่นเองนะคะนักศึกษาเรามาดูอธิบายเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คืองานอย่างที่1นะคะเมื่อกี้นะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากเหรียญที่1นะคะเกิดได้2วิธีนั่นก็คืออาจจะเกิดหัวหรืออาจจะเกิดก้อยก็ได้นะคะและในแต่ละวิธีที่เกิดนะคะเหรียญที่1นะคะก็ยังมีวิธีเกิดของเหรียญที่2ได้อีกนั่นเองนะคะ งานอย่างที่สองนะคะเกิดจากเหรียญของเหรียญที่สองใช่ไหมคะเกิดได้2วิธีนะคะนั่นก็คืออาจจะเกิดได้ทั้งหัวหรืออาจจะเกิดก้อยนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะการโยน,นเหรียญ2เหรียญพร้อมกัน1ครั้งนะคะเกิดผลลัพธ์ได้ทั้งหมดเท่ากับ2อคูณสเท่ากับสวิธีนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะเราหาวิธีการทํางานของการโยน,น,นะะเหรียญนะคะ2เหรียญพร้อมกันไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูการโยนเหรียญพร้อมกันนะคะ อ2เหรียญน,นะคะการทํางานก็คือ2อย่างหรือ2ขั้นตอนนะคะเราสามารถนะคะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้ดังนี้นะคะนักศึกษา,าครูจะให้เหรียญที่1นะคะตัว S กับตัว T นะคะ H คือหัวนะคะ T คือก้อยนะคะนักศึกษาเป็นตัวย่อนะคะเหรียญที่2นะคะโอกาสที่จะเกิดได้นะคะเป็นไงคะก็จะเกิดได้ทั้ง H แล้วก็ T ใช่ไหมคะส่วนเหรียญ แรกนะคะที่ออกก้อยนะคะก็มีโอกาสเกิดได้ทั้งเรียนที่2ก็คือ H est, และก็ T เหมือนกันใช่ไหมคะตามแผนภาพนะคะ,ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะนะักศึกษาทั้งหมดนะคะก็จะได้เป็นอะไรคะ H est, H est, นะคะแล้วก็อะไรคะ H est, T นะคะ T s นะคะแล้วก็อะไรคะ T T นะคะนะักศึกษานั่นก็คืออะไรคะ,ะถ้าครูอ่านอีกทีก็จะเป็นอะไรคะหัวหัวอะไรอีกคะหัวก้อยนะคะ ก้อยหัวแล้วก็ก้อยๆนั่นเองนะคะนักศึกษานี่คือแผนภาพต้นไม้นะคะละักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการโยนเลียนสองเรียนพร้อมกัน1ครั้งนะคะเกิดผลลัพธ์ได้ทั้งหมดก,กี่วิธีคะ4วิธีนั่นเองนะคะนั่นก็คือ S S s T T S T T นั่นเองนะคะนักศึกษาเอาละค่ะตัวอย่างนี้นะคะนักศึกษาชายคนหนึ่งมีเสื้อต่างกาัน5ตัวและกางเกงต่างกัน3ตัวการแต่งกายของชายคนนี้ ที่แตกต่างกันนับได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะข้อนี้นะคะเวลาเราคิดนะคะตัวอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะว่าโจทย์ให้มาก็คือมีเสื้อนะคะต่างกัน5ตัวเห็นไหมคะเสื้อแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปโจทย์ให้มาคืออะไรอีกคะกางเกงต่างกัน3ตัวใช่ไหมคะก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะคะนักศึกษาอ่ะวิธีแรกนะคะเสื้อต่างกันนะคะ5ตัวนะคะก็จะได้นับได้5วิธีนะคะที่จะใส่ให้แตกต่างกันนะคะ ถ้าเป็นกางเกงล่ะคะก็จะมีทั้งหมดกี่วิธีคะ3วิธีนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะจำนวนว,นวิธีทั้ง2อ,อย่างนะคะเท่ากับอะไรคะ n1 คูณ n2 วิธีใช่ไหมคะ n1 ของเราคืออะไรเอ่ย n1 ของเราคือ5ใช่ไหมคะ n2 ของเราคือ3ใช่ไหมคะ้คูณ3เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ15วิธีนั่นเองคะ่ะนักศึกษาเรามาดูเป็นแบบแผนภาพต้นไม้นะคะช่วยในการหาวิธีทั้งหมดได้เหมือนกันนะคะ แผนภาพต้นไม้นะคะข้างล่างนี้เห็นไหมคะนักศึกษาบรรทัดแรกคืออะไรคะคือเสื้อทั้งหมดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะมี5ตัวใช่ไหมคะนักศึกษาจะได้ลงมาเป็นอะไรคะกางเกง3ตัวเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่านะคะนะักศึกษาเสื้อตัวแรกนะคะก็ Laura, ได้กางเกงทั้งหมด3ตัวเหมือนกันเห็นไหมคะที่ครูงวงกลมขีดเป็นกรอบให้สีแดงนั่นเองนะคะนักศึกษาเสื้อตัวที่2ก็3ตัวเหมือนกันใช่ไหมคะ สตัวที่3ก็3ตัวเหมือนกันใช่ไหมคะตัวที่4ตัวที่5ก็เหมือนกันเลยนะคะนักศึกษาฉะนั้นแล้วนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะที่ชายคนนี้นะคะจะแต่งแต่งกายได้แตกต่างกันนะคะทั้งหมดก็จะได้เท่าไหร่คะในกรอบสีแดงทั้งหมดนั้นเลยค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเป็น15วิธีนั่นเองนะคะนักศึกษาตัวอย่างต่อไปนะคะ ทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะเกิดผลลัพธ์ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะนักศึกษาทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะเรามาดูกันนะคะวิธีทํานะคะทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะเป็นการทํางานกี่กี่อย่างคะหรือกี่ขั้นตอนคะนักศึกษาอ่าใช่แล้วค่ะ2อย่างใช่ไหมคะ2อย่างหรือ2ขั้นตอนนั่นเองนะคะลูกที่1ใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกที่2ใช่ไหมคะหน้าตาลูกเต๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนักศึกษาอ่า ลูกที่1น,นะคะนับได้กี่วิธีนั่นเองคะ6วิธีใช่ไหมคะลูกที่2นะคะนับได้ก็6วิธีนะคะเพราะลูกเต่านะคะมีหน้าทั้งหมดกี่หน้าคะหหน้านัาน่นเองนะคะนะักศึกษาจํานวนวิธีทั้ง2อย่างนะคะ n 1นคูณ n 2อํ 2, จำได้ใช่ไหมคะอะ่ะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ6คูณ6ได้36วิธีนัน่นเองนะคะนะักศึกษาอ่ะเรามาอธิบายเพิ่มเติมนะคะในการทอดลูกเต่าน,นะคะ ああงานอย่างที่1นนะคะนั่นก็คือ n 1ของเราเนี่น,นะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากああลูกเต๋าลูกที่1นนะคะซึ่งมี6หน้านะคะเกิดผลลัพธ์ได้6วิธีนะคะคืออาจจะหายหน้า1 2 3 4 5 6หนะคะหน้าของลูกเต๋านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะศึกษาตามรูปเลยนะคะ,ะการทอดลูกเต๋านะคะดังนั้นแล้วนะคะทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน1ครั้งนะคะเกิดผลลัพธ์ได้ทั้งหมด6 คูณ6นะคะเท่ากับ36วิธีนั่นเองค่ะนะักศึกษาจากการที่เราเทอดลูกเต๋าใช่ไหมคะครูจะแสดงแจกแจงผลลัพธ์นะคะก็จะได้ดังนี้นะคะสังเกตเห็นนะคะว่าแถวที่ครูทําเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะก็คือลูกเต๋าลูกแรกของเรานะคะถ้าลูกเต๋าลูกแรกของเราหน้าเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะ,ะก็จะเกิดได้เป็นอะไรคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนั่นเองนะคะ ส่วนถ้าลูกเต๋าลูกแรกของเราหน้าเป็นเลข2ใช่ไหมคะก็จะเกิดเหมือนกันเลยค่ะคือ 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26ใช่ไหมคะอ่าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงลูกเต๋าหน้าที่6ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นอะไรคะ 61, 62, 63, 64, 65, 66นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันนะคะ หครั้งนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเห็นไหมคะที่ครูแจกแจงมาทั้งหมดก็เป็น6คูณ6เท่ากับ3 6วิธีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกฎข้อที่2กันบ้างนะคะนะักศึกษากฎข้อที่2นะคะคือการทํางานที่มี3อย่างหรือ3ขั้นตอนขึ้นไปถึง k นะคะเป็นยังไงนะคะ,ะถ้าการทํางานอย่างแรกมีวิธีเลือกทํางาน n 1วิธีนะคะในแต่ละวิธีที่เลือกทํางานอย่างแรกมีวิธีเลือกทํางานอย่างที่2ได้ n 2วิธีและ ในแต่ละวิธีที่เลือกทํางานอย่างที่2มีวิธีเลือกทํางานอย่างที่3ได้ n 3วิธีไปเรื่อยๆนะคะจํานวนวิธีทั้งหมดที่เลือกทํางานนะคะ k อย่างเท่ากับ n 1คูณ n 2คูณ n 3คูณไปเรื่อยๆจนถึง n k วิธีนั่นเองนะคะนักศึกษาการนับจะมีแนวคิดในทํานองเดียวกับกฎข้อที่1นะคะแต่จํานวนขั้นตอนในการเขียนแผ่นพับต้นไม้นะคะหรือการหาผลคูณคานิเซียนนะคะจะมี3ขั้นตอนหรือ3งานนะคะ อ่ะจะต้องทําต่อเนื่องกันนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะนักศาตัวอย่างนะคะบริษัทร,รถยนต์แห่งหนึ่งนะคะผลิตตัวถังรถยนต์ออกมา2แบบนะคะมีเครื่องยนต์2ขนาดและสีต่างๆกันกา3ส,สีนะคะถ้าต้องการแสดงรถยนต์ให้ครบทุกแบบทุกขนาดและทุกสีนะคะจะต้องใช้รถยนต์อย่างน้อยที่สุดกี่คันนะคะนักศึษาข้อนี้นะคะจากตัวอย่างนะคะพบว่าการทํางานมีกี่ขั้นตอนหรือกี่อย่างคะมี สามอย่างนะคะหรือสามขั้นตอนนั่นเองนะคะนะักศาอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคืออะไรคะที่โจทย์ให้เรามานะคะนั่นก็คือตัวถังรถยนต์นะคะมีกี่แบบคะสองแบบใช่ไหมคะอ่ะขั้นที่สองนะคะคือที่โจทย์ให้มาก็คือเครื่องยนต์นะคะมีเท่าไหร่คะสองขนาดใช่ไหมคะต่อไปก็คือสีนะคะมีสีต่างๆกันนะคะสามสีนะคะก็คือมีสีสามสีนั่นเองนะคะอ่ะละค่ะ เมื่อกี้นะคะครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันมี3ขั้นตอนใช่ไหมคะถ้า3ขั้นตอนนะคะวิธีที่เราจะคิดวิธีแรกนะคะนั่นก็คือวิธีที่1นนะคะใช้แผ่นภาพต้นไม้นะคะจะได้ผลแสดงดังนี้นะคะ,ะการทํางานนะคะ3ขั้นนะคะขั้นที่1ของเราก็คือที่ครูอธิบายชี้แจงไปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวถังรถยนต์ใช่ไหมคะขั้นที่2ก็คือเครื่องยนต์ใช่ไหมคะขั้นที่3ก็คือสีใช่ไหมคะ,ะเราจะให้ถอถุงนะคะแทน ตัวถังรถยนต์นะคะขอควายนะคะนักษาแทนเครื่องยนต์นะคะอสอเสือแทนสีนะคะดังนั้นแล้วนะคะเราจะเขียนแผ่นภาพต้นไม้นะคะอันดับแรกก็ต้องเขียนตัวถังนะคะตัวถังมีกี่แบบนะคะมี2แบบใช่ไหมคะก็จะเป็นถังหนึ่งกับถังสองนะคะก็จะเป็นถอถุง1ถอถุง2นั่นเองนะคะต่อไปเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นตัวถังตัวแรกนะคะเครื่องยนต์มี2แบบเหมือนกันก็จะได้ออกเป็นอะไรคะอ่ะคอหนึ่ง ขอสองนั่นเองนะคะตัวถังที่สองนะคะก็คือถอสองใช่ไหมคะก็จะแยกเป็นข้อ1ข้อ2เหมือนกันนั่นเองนะคะก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็ต่อในขั้นที่3นะคะขั้นที่3อ่ะก็จะได้สีเป็นไงคะ3สีใช่ไหมคะก็จะได้เป็นส1หนึ่งสองสาใช่ไหมคะอ่ะตรงข้อ2ของตัวถังที่1นล่ะคะก็จะได้3สีเหมือนกันใช่ไหมคะ ก็จะเป็นส .1 หนึสอสอ่สอสาใช่ไหมคะตามแผ็นภาพที่ครูแสดงให้เลยนะคะนักศึกษาต่อไปก็เหมือนกันเลยนะคะดังรูปเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะว่าแผนภาพต้นไม้นะคะเราจะชี้แจงออกเป็นขั้นเป็นขั้นออกไปนะคะดังนั้นแล้วนะคะจะอะไรคะจะต้องมีรถยนต์ที่ต้องแสดงอย่างน้อยกี่คันคะนักศึกษาก็นับเลยค่ะตรงขั้นที่3นั่นแหละค่ะ,ะมันถือขั้นที่เราสิ้นสุดแล้วก็จะได้ทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะ ได้ทั้งหมดต้องแสดงรถกี่คันคะ12คันนั่นเองนะคะถึงจะเป็นไงคะจะครบทุกแบบทุกขนาดและทุกสีนั่นเองนะคะนี่คือวิธีที่1นนะคะคือแผ่นภาพต้นไม้นะคะที่เรานํามาแสดงนะคะให้นักศึกษาดูนะคะต่อไปนะคะวิธีที่2นะคะคือการใช้ผลคูณคาร์ทิเซียนนะคะ,ะเหมือนเดิมเลยค่ะครูจะให้ถอดถุงนะคะแทนตัวถังรถยนต์นะคะขอกายนะคะแทนเครื่องยนต์นะคะส่อเสือนะคะแทนสีนั่นเองนะคะ อันนี้เราจะใช้ในเรื่องของเซตเข้ามาช่วยนะคะนั่นก็คืออะไรคะให้ A นะคะเป็นเซตของตัวถังรถยนต์นะคะอ่ะ A ของเราก็จะเป็นอะไรคะท่อหนึ่งท่อสองใช่ไหมคะอ่ะเซตของทอหนึ่งทอสองนะคะ B ของเราก็คือเป็นเซตของเครื่องยนต์ใช่ไหมคะท่านั้นแล้ว B ของเราก็เท่ากับอะไรคะเซตของข้อหนึ่งข้อสองใช่ไหมคะ C ของเราเป็นเซตของสีต่างๆนะคะดังนั้นแล้ว C ของเรานะคะก็จะมีสมาชิกเป็นอะไรคะ เซตของส้อหนึ่งซอสองซอสามใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูกันนะคะทำยังไงนำตัวถังและเครื่องยนต์นะคะมาประกอบกันนะคะจะได้ดังนี้นั่นก็คือเอา A กับ B มาคูณกันนั่นเองค่ะนักศึกษาก็จะได้เป็นอะไรคะเซตของท้อหนึ่งข้อหนึ่งใช่ไหมคะอ่าทออะไรออยอะไรอีกท้อหนึ่งขอสองท้อสองขอหนึ่งท้อสองขอสองใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะจำนวนสมาชิก ของ a คูณกับ b นะคะอ่ะก็คือจำนวนสมาชิกของ a นั่นแหละคูณกับ b เห็นไหมคะจะได้ทั้งหมดนะเราก็นับเลยค่ะมีกี่วิธีคะ4วิธีนั่นเองอ่าต่อไปนะคะเราก็จะนำตัวถังกับเครื่องนะคะที่ประกอบแล้วนะคะมาทาสีต่างๆนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นอะไรคะวงเล็บ a นะคะคูณ b นะคะวงเล็บปิดนะคะคูณด้วย c นะคะอ่าก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเซตของอะไรคะอ่าเป็นอ่าตัวแรกนะคะเซตของอะไรคะทอหนึ่ง ข้อหนึ่งสอหนึ่งนะคะ,ะไปเรื่อยๆเห็นไหมคะตามที่ครูแสดงให้เห็นเลยนะคะก็จะจนถึงอะไรคะทอสองคอสองสอสามนั่นเองนะคะนักศึกษาเมื่อเราได้จำนวนนะคะของอะไรคะของวงเล็บ A คูณ B คูณ C นะคะวงเล็บปิดนะคะจำนวนที่เราคิดออกมานะคะก็จะได้เป็นจำนวน จำนวนของ a ใช่ไหมคะคูณด้วยจำนวนของ b นะคะคูณด้วยจำนวนของ c นะคะก็จะเป็นอะไรคะ2คูณ2คูณ3นั่นเองนะคะนักศึกษาก็จะได้ทั้งหมดอะไรคะ12วิธีนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะต้องใช้รถยนต์นะคะแสดงนะคะอย่างน้อยเท่าไหร่คะ12คันนะคะถึงจะครบทุกแบบทุกขนาดทุกสีนั่นเองนะคะนันกศึกษาอาล่ะค่ะเป็นไงคะเราได้ลองทําทั้งวิธีแรกและวิธีที่2แล้วนะคะเมื่อเราพิจารณาแผนภาพต้นไม้นะคะ และวิธีการหาผลคูณคาร์ิเซียนแล้วนะคะพบว่าสามารถหาจํานวนวิธีหรือจํานวนรูปแบบในการทํางานได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะจากหลักการของทั้ง2วิธีนะคะจึงสามารถนํามาสร้างเป็นกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับอาจํานวนวิธีนะคะเกี่ยวกับการหาจํานวนวิธีนะคะในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยสรุปเป็นกฎได้ดังนี้นะคะนักศึกษาสรุปขั้นตอนในการใช้กฎการนับแก้โจทย์ปัญหานะคะ ข้อแรกนะคะคือพิจารณาว่างานหรือเหตุการณ์ที่โจทย์กําหนดมานั้นคืออะไรนะคะจัดแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันนะคะข้อที่2นะคะพิจารณาขั้นตอนต่างๆที่กําหนดมาในแต่ละขั้นตอนบันทึกไว้นะคะอ่า้อที่3นะคะหาจํานวนวิธีที่สามารถเลือกทํางานได้ในแต่ละขั้นนะคะโดยต้องเริ่มจากขั้นที่มีเงื่อนไขมากที่สุดก่อนนะคะแล้วจึง พิจารณาขั้นอื่นๆนะคะที่มีเงื่อนไขรองลงมาตามความสำคัญนะคะ,ะข้อที่4นะคะนำจำนวนวิธีที่ได้ในแต่ละขั้นนะคะ,ะในแต่ละขั้นตอนนะคะมาเป็นไงคะคูณกันนะคะจะได้จำนวนรูปแบบหรือจำนวนวิธีที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนั่นเองค่ะเอาละค่ะตัวอย่างนะคะจากอักษรคำว่า G R E E N นะคะนำมาสร้างคำใหม่ประกอบด้วย3อักษรต่างกันนะคะ โดยเป็นไงคะไม่สนใจความหมายของคำเหล่านั้นโดยที่ข้อ1น,นะคะไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะข้อที่2นะคะต้องเป็นพยัญชนะทั้งหมดนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีการทํานะคะอักษรน,นะคะคําว่า G R E E N นะคะเป็นสระเป็นไงคะเป็นสระกี่ตัวคะ2ตัวใช่ไหมคะและเป็นพยัญชนะนะคะ3ตัวนะคะรวมทั้งหมดนะคะเป็น5ตัวอักษรนั่นเองนะคะนักศึกษา เรามาทำขั้น,นตอนข,อข้อแรกกันก่อนนะคะก็คือไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะเป็นยังไงนะคะนักศึกษาอ,อักษรตัวที่ที่เราต้องทำก็คือคำใหม่ใช่ไหมคะ3ตัวอักษรใช่ไหมคะอักษรตัวที่1 2 3นะคะมาสร้างคำใหม่นะคะ,อ,ะอักษรตัวแรกนะคะได้กี่วิธีคะก็คือเอาทั้งอ่า G R E E N นะคะก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ5วิธีใช่ไหมคะแล้วตัวที่2ล่ะคะ ตัวที่2นะคะก็จะได้4วิธีนะคะเพราะว่าถ้าเราดึงไปในตัวแรก5แล้วใช่ไหมคะตัวใดตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในตัวแรกก็จะมาอยู่ในตัวที่2ไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะได้4วิธีนั่นเองนะคะส่วนตัวที่3นะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลืออีก3ตัวหรือ3วิธีนั่นเองนะคะที่จะได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะสร้างคําประกอบด้วย3ตัวอักษรนะคะสร้างได้นะคะก็คือ5คูณ4คูณ 3, 3นะคะได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ 60วิธีนั่นเองนะคะนี่คือ,อข้อแรกนะคะหรือเงื่อนไขแรกที่เขาให้เรามานะคะต่อไปนะคะเงื่อนไขข้อที่2นะคะที่เขาให้เรามานะคะต้องเป็นพยัญชนะทั้งหมดนะคะ,ะเมื่อกี้นะคะคําว่าอะไรคะคำว่า G R E E N นะคะมีพยัญชนะกี่ตัวคะนักศึกษามี3ตัวใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะเรามาสร้างคํานะคะด้วยให้ได้ตัวอักษร3ตัวโดวยไม่สนใจความหมายใช่ไหมคะก็จะได้ตัวแรกกี่วิธีคะ 3วิธีนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามีพยัญชนะแค่3ตัวใช่ไหมคะ,ะตัวที่2ถ้าเราใส่ไปในตัวแรกแล้วใช่ไหมคะก็จะเหลืออีกกี่วิธีคะ2ใช่ไหมคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเมื่อใส่ไปครบแล้วใช่ไหมคะก็จะเหลือตัวท้ายก็จะเหลือแค่1วิธีนั่นเองนะคะนักศึกษาดังนั้นแล้วนะคะถ้ามีเงื่อนไขว่าต้องเป็นพยัญชนะทั้งหมดนะคะสร้างได้3คูณ2คูณ1นนะคะได้เท่ากับกี่วิธีคะ 6วิธีนั่นเองนะคะอล่าลค่ะเรามาสรุปกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้กันนะคะนะคะะักศึกษากฎข้อที่1นะคะการทํางานที่มี2อย่างหรือ2ขั้นตอนนะคะนะคะักนศะึกษาถ้างานอย่างแรกนะคะมีวิธีทํางาน n วิธีนะคะและในแต่ละวิธีทํางานอย่างแรกนะคะมีวิธีที่จะทํางานอย่างที่2นะคะได้ n 2วิธีนะคะแล้วจําน,นวนวิธีที่ทํางานทั้ง2อย่างนะคะเท่ากับ n 1นึคูณ n 2อวิธีนั่นเองนะคะนักศึกษา กฎข้อที่2นะคะการทำงานที่มี3อย่างหรือ3ขั้นตอนขึ้นไปถึง k นะคะถ้างานอย่างแรกนะคะมีวิธีเลือกทำงานได้ n 1วิธีนะคะในแต่ละวิธีที่เลือกทำงานอย่างแรกนะคะมีวิธีเลือกทำงานอย่างที่2ได้ n 2วิธีนะคะและในแต่ละวิธีที่เลือกทำงานอย่างที่2นะคะมีวิธีเลือกทำงานอย่างที่3ได้ n 3วิธีนะคะไปเรื่อยๆนะคะจำนวนวิธีทั้งหมดที่เลือกทำงาน k อย่างนะคะเท่ากับ n 1 คูณ n 2คูณ n 3นะคะคูณไปเรื่อยๆจนถึง n k วิธีนะคะการนับจะมีแนวคิดในทำนองเดียวกับกฎข้อที่1น,นั่นเองนะคะแต่ในจำนวนขั้นตอนในการเขียนแผนภาพต้นไม้นะคะหรือการหาผลคูณคาร์ทีเซียนนะคะจะมี3งานหรือ3ขั้นตอนที่ต้องทำต่อเนื่องกันนั่นเองค่ะ阿ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะเราเรียนกัน,นไปแล้วนะคะเราจะมาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะในกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้กันนะคะนักศา อะจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะข้อที่1นนะคะถ้าต้องการสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะและน้ําหวานนะคะโดยมีเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เลือก3อย่างนะคะและน้ําหวานนะคะ3อย่างนะคะข้อใดคือจํานวนชุดอาหารที่แตกต่างกันนะคะได้กี่วิธีนะคะก็ไก่นะคะ3วิธีนะคะขอไข่นะคะ6วิธีนะคะขอควายนะคะ9วิธีนะคะ ง,งูนะคะ27วิธีนะคะนักษาค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อควายนั่นเองนะคะคือ9วิธีนะคะข้อที่2นะคะจำะข้อใดคือจํานวนวิธีที่แตกต่างกันของการทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้งนะคะก็ไก่นะคะ6วิธีนะคะขอไข่นะคะ12วิธีนะคะข้อควายนะคะ24วิธีนะคะง,งูนะคะ36วิธีนะคะข้อนี้นะคะนักษาตอบ ข้อไหนคะงองูนั่นเองนะคะคือ36วิธีนะคะนักษาข้อที่3นะคะมีนาต้องการแต่งตัวออกจากบ้านนะคะโดยมีเสื้อ2ตัวกับระงปรงตัวถุงเท้า2คู่นะคะที่แตกต่างกันนะคะมีนาจะได้การแต่งตัวที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีนะคะอ่ะก็ไก่นะคะ2วิธีนะคะขอไข่นะคะ6วิธีนะคะข้อควายนะคะ8วิธีนะคะงงูนะคะ16วิธีนะคะข้อนี้ก็จะตอบ 8วิธีนั่นเองนะคะหรือคอควายนั่นเองนะคะข้อที่4นะคะนำลูกปิงปองนะคะที่เขียนตัวเลขไว้นะคะมีหมายเลขหนึ่งสามสี่นะคะนำเลขเหล่านี้มาสร้างเลขจำนวน3หลักนะคะโดยแต่ละหลักไม่ซ้ำกันนะคะจะสร้างได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะก็ไก่นะคะ24วิธีนะคะขอไข่นะคะ42วิธีนะคะคอควายนะคะ80วิธีนะคะงงูนะคะร2อวิธีนะคะ ข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนคะข้อนี้นะคะต้องตอบอะไรคะก็ไก่นะคะทั้งหมด24วิธีนะคะข้อที่5แล้วนะคะนักศึกษาข้อใดตรงกับแผนภาพต้นไม้นะคะดังต่อไปนี้นะคะโดยกําหนดให้ h ES นะคะแทนการเกิดหัวนะคะของเหรียญน,นะคะและ t แทนการเกิดก้อยของเหรียญน,นั่นเองนะคะดูแผนภาพนะคะอ่ะก็ไก่นะคะมีการโยนเหรียญสองครั้งนะคะ ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น4เหตุการณ์นะคะขอไข่นะคะมีการโยนเหรียญ2ครั้งนะคะได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น10เหตุการณ์นะคะขอควายนะคะมีการโยนเหรียญ4ครั้งนะคะได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น4เหตุการณ์นะคะงองงูนะคะมีการโยนเหรียญ4ครั้งนะคะได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น10เหตุการณ์นะคะเราดูแผนภาพนะคะแล้วก็ตอบได้เลยนะคะข้อไหนคะ ข้กระไก่นั่นเองนะคะคือมีการโยนเหรียญสองครั้งนะคะได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น4เหตุการณ์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตอนที่16ที่นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาคณิตศ,ศ,ศาสตร์ไปนะคะในเรื่องของกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้กันไปแล้วนะคะหลังเลิกเรียนนักศึกษาอย่าลืมทบทวนเนื้อหากันนะคะโดยสามารถดูย้อนหลังได้ที่ etvthai. tv กันนะคะครั้งต่อไปเราจะพบกันในตอนที่17เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะ ครูอยากให้หนักศึกษาศึกษาเนื้อหาลูกหน้าในหนังสือแบบเรียนของสำนักงานกศนตาม QR code ที่ได้สแกนตั้งแต่ตอนต้นกันแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ